สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับสู่ช่องป้าอ้อยณัฐิทองนะคะตอนนี้ทุกท่านนะคะอยู่กับป้าอ้อยนะคะป้าอ้อยจะพามาอัปเดตสถานการณ์น้ำนะคะที่เขื่อนอุบลรัตน์นะคะอันนี้คือด้านหน้าเขื่อนนะคะส่วนภาพนี้นะคะจะเป็นภาพหน้าเขื่อนอุบลรัตน์นะคะที่ถ่ายคลิปไว้เมื่อวันที่7ตุลาคมพ.ศ.2563ที่ป้าอ้อยมาทำคลิปครั้งแรกนะคะครั้งแรกเลยน้ำยังแห้งอยู่เยอะเลยนะคะเมื่อ20วันที่ผ่านมาดูนะคะตรงหน้าเขื่อนนะคะยังลึกอยู่เลยนะคะน้ำแห้งลึกเลยตอนนั้นน้ำที่ปริมาณน้ำในเขื่อนเราจะมีอยู่ประมาณ 26% นะคะ 26% เนี่ยก็ถือว่าน้อยมากเนาะในฤดูฝนนะคะที่เราเก็บที่เรามีโอกาสได้เก็บกักน้ำแต่น้ำก็ยังน้อยอยู่นะคะป้าอ้อยก็ไม่ได้มาอีกตั้งแต่วันที่7นะคะเพราะว่าป้าอ้อยไปทำคลิปอยู่ฝั่งนู้นนะคะนู้นนะคะมองเห็นรีบๆไกลๆนะคะเป็นฝั่งตำบลโคกใหญ่อำเภอนนสังจังหวัดหนองบัวลำภูซึ่งจริงๆแล้วนะคะก็จะเป็นเขื่อนอุบลรัตน์เหมือนกันนะคะแต่ว่าเป็นท้ายเขื่อนท้ายเขื่อนอุบลรัตน์นะคะจะมีแนวเขตนะคะถึงอำเภอนนสังจังหวัดหนองบัวเลยนะคะแต่ป้าอ้อยน่ะจะไปทำคลิปนะคะช่วงนี้ตั้งแต่วันที่1ตุลาคมมานะคะเริ่มทำคลิปสถานการณ์น้ำนะคะที่เพิ่มขึ้นทุกวันทุกวันนะคะต่อเนื่องกันนะคะแล้วก็ขึ้นนะคะปริมาณน้ำนี่จะขึ้นเยอะนะคะที่ตำบลโคกใหญ่อำเภอนนสังนะคะป้าอ้อยจะทำคลิปทุกวันเว้นวันเลยนะคะฝั่งโน้นนะคะก็เพราะว่ามันจะมีผลกระทบนะคะกับชาวไร่ชาวนานะคะฝั่งโน้นก็เห็นน้ำขึ้นเยอะแล้ววันนี้ป้าอ้อยก็เลยถือโอกาสนะคะมาเชื่อมนะคะมาเชื่อมต่อเนื่องจากสถานการณ์น้ำเมื่อ20วันนะคะเห็นไหมคะน้ำยังอยู่ลึกอยู่เลยนะคะจากตัวเลขล่างสุดยังลึกลงไปอีกนะคะส่วนภาพนี้นะคะจะเป็นบริเวณด้านหน้าเขื่อนอุบลรัตน์นะคะของวันที่27ตุลาคมพ.ศ. 2563นะคะซึ่งป้าอ้อยมาถ่ายทำคลิปวันนี้เป็นครั้งที่2นะคะซึ่งครั้งแรกป้าอ้อยก็ถ่ายทำไปเมื่อวันที่7ตุลาคมนะคะที่มีที่เอาวิดีโอเมื่อกี้นะคะให้เพื่อนๆได้เห็นนะคะให้ทุกท่านได้เห็นว่าเมื่อ20วันที่แล้วกับวันนี้นะคะมาถึงวันนี้แล้วน้ำได้เพิ่มขึ้นมากน้อยแค่ไหนนะคะ
ันนี้ก็เป็นเรือสำรวจน้ำของเจ้าหน้าที่เขื่อนอุบลรัตน์นะคะจะทำหน้าที่ไปสำรวจน้ำนะคะตามพื้นที่ต่างๆบริเวณใกล้เคียงนะคะเพื่อนำข้อมูลนะคะแต่ละวันนะคะว่าน้ำปริมาณน้ำเนี่ยเพิ่มเท่าไหร่นะคะปริมาณน้ำไหลเข้ามาเท่าไหร่และปริมาณน้ำที่เราระบายออกเท่าไหร่ในแต่ละรอบนะคะเพราะเราจะคิดเป็นวันหนึ่งวันคิดหนึ่งรอบนะคะทุกวันจะต้องสำรวจแบบนี้นะคะเพื่อให้เก็บสถิติข้อมูลนะคะทุกวันซึ่งตอนนี้นะคะปริมาณน้ำในเขื่อนอุบลรัตน์เนี่ยสามารถนะคะคำนวณได้มีทั้งหมด 54.18% นะคะครึ่งหนึ่งแล้วนะคะครึ่งหนึ่งของเขื่อนแล้วเนาะครึ่งหนึ่งแล้วนะเก็บน้ำได้ 1,317 ล้านลูกบาศก์เมตรนะคะนี่คือปริมาณน้ำทั้งหมดณวันนี้นะคะวันที่27ตุลาคมพ.ศ. 2563นะคะแต่นะคะทั้งนี้และทั้งนั้นนะคะเรายังเก็บยังสามารถเก็บน้ำได้อีกก็คือได้ข่าวว่าจะมีพายุนะคะเข้ามาอีกลูกหนึ่งนะคะพายุลูกนี้น่าจะทำเพิ่มน้ำให้เราได้เยอะขึ้นอีกเท่าไหร่เราจะป้าอ้อยจะมาอัปเดตสถานการณ์น้ำให้ทุกคนนะคะได้รับทราบนะคะได้รับข้อมูลข่าวสารจากช่องป้าอ้อยณัฐทิทองนะคะติดตามได้นะคะตอนนี้เรานะคะเขื่อนเรายังสามารถเก็บน้ำได้อีก 1,114 ล้านลูกบาศก์เมตรนะคะครึ่งหนึ่งเลยนะคะเพราะว่าเขื่อนอุบลรัตน์เราสามารถบรรจุนะคะสามารถบรรจุน้ำได้อีกประมาณไม่ใช่สามารถบรรจุน้ำได้ทั้งหมดนะคะก็คือ24ล้านจุด3นะคะ 24.3 ล้านลูกบาศก์เมตรก็เท่ากับว่าเรายังสามารถเก็บน้ำได้อีกครึ่งหนึ่งนะคะพายุมาอีก1ลูกยินดีต้อนรับเลยนะคะคือวันละเรายังต้องการน้ำอีกจำนวนมากเลยนะคะก็อันนี้คือข้อมูลนะคะสถิติน้ำที่ป้าอ้อยเข้าไปขอนะคะข้อมูลจากเจ้าหน้าที่เขื่อนอุบลรัตน์วันนี้นะคะเห็นไหมคะน้ำขึ้นมาอยู่ระดับที่น่าพอใจนะคะที่น่าพอใจมากเลยนะคะอยากให้ฝนตกลงมาอีกนะคะอยากได้น้ำเพิ่มมาอีกนะคะเพื่อเราจะกักเก็บใช้ในปีต่อไปได้นะคะอันนี้คือบรรยากาศนะคะวันนี้นะคะบรรยากาศชมบรรยากาศหน้าเขื่อนนะคะเพื่อนๆตรงนี้จะเป็นด้านข้างนะคะน้ำไหลเอ่อท่วมเข้าไปด้านข้างที่เป็นจุดที่เจ้าหน้าที่ทำงานนะคะมีเครื่องสูบน้ำเพื่อไว้สำหรับถ้าน้ำขึ้นสูงก็จะได้ทำการสูบน้ำออกนะคะชมบรรยากาศนะคะขอขอบคุณเพื่อนๆทุกท่านนะคะที่ติดตามชมนะคะขอบคุณค่ะ